เห็นไหมกำไรเห็นสามตะกร้าไม่ลงเลยสุดยอดเลยพี่เดือนเอาไงดีพวกเราจะแก้มือเปล่าเราแก้มือแน่นอนฟิล์มนั่นน่ะสิช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเปิดร้านใหม่อีกแล้วร้านพี่เดือนโยนห่วงหันสาตะกร้าละ20บาทเองนะใครโยนเข้า5ห่วงได้ตุ๊กตาเล็ก1ตัวใครโยนเข้า10ห่วงได้ตุ๊กตาตัวใหญ่1ตัวค่ะแล้วใครที่มาเล่นนะแล้วโยนไม่เข้าเลยพี่เดือนมีลูกอมแจกจ้าวันนี้พี่เดือนเอาตุ๊กตาราคาแพงๆมาทั้งนั้นเลยนะดูสิของแท้ทั้งนั้นแต่มันก็ไม่ง่ายนะงานนี้กำไรเพียบห่วงก็มีแต่อันเล็กๆทั้งนั้นเลยโยนไม่เข้าแน่นอนต้นครับว่าไงพี่เดือนต้นวันนี้ว่างหรือเปล่าเนี่ยก็ว่างอยู่ครับไม่มีอะไรทำเลยครับถ้าว่างอ่ะมาช่วยพี่เดือนอ่ะเปิดร้านโยนห่วงไหมโอ้ยครั้งที่แล้วอ่ะผมมาช่วยพี่เดือนอ่ะทำสาวน้อยตกน้ำอ่ะได้แค่20บาทเองแล้วรอบนี้ผมจะสักกี่บาทเนี่ยเอาอย่างนี้ต้นพี่แฟร์อยู่แล้วมาเป็นหุ้นส่วนพี่ไหมคนละครึ่งง่ายๆเลยเฮ้ยได้เลยเหรอพี่เดือนได้สิต้นหักค่าใช้จ่ายกำไรแบ่งคนละครึ่งเลยโอ้ยอย่างเงี้ยเอาสิพี่เดือนผมทำด้วยเลยงั้นเข้ามาช่วยพี่จัดร้านเลยได้ครับพี่นับที่มีกี่ห่วงอ่ะถ้าลูกค้ามาตะกร้าละ20ได้เลยพี่เดือนถ้าเข้าห่วงนะ5ห่วงได้ตุ๊กตาตัวเล็กตัวนี้นะอ๋อถ้าเข้า10ห่วงก็ได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ตรงนี้เลยตัวใหญ่เลยครับใช่พวกเราวันนี้นะไปเล่นสาวน้อยตกน้ำร้านพี่เดือนกันดีกว่าได้เลยได้เลยครั้งที่แล้วนะเราว่าปลาโดนตั้งเยอะแต่เนี่ยได้น้อยมากเลยก็ว่าจะไปแก้มือพกตังค์บ้างเยอะแน่ใช่เหมือนกันนี่มี100นึงแล้วมี190อุ๊ยขิงกันเหรอเนี่ยเฮ้ยพวกเราพี่เดือนเปลี่ยนร้านอีกแล้วอ่ะนั่นน่ะสิเอ้าแล้วสาวน้อยตกน้ำหายไปไหนอะพวกเรานั่นน่ะสิไม่มีแล้วอ่ะโบไม่ต้องห่วงหรอกพี่เดือนอะเปลี่ยนร้านทุกครั้งแหละมา10ครั้งก็เปลี่ยนร้าน10ครั้งนั่นแหละจริงโบงั้นพวกเราไปดูร้านพี่เดือนดีกว่าว่าวันนี้เปิดร้านอะไรไปไปรถห่วงครับพี่เดือนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้พี่เดือนเปิดร้านอะไรอะร้านโยนห่วงหันสาจ้าพวกเราวันนี้พี่เดือนอะเปลี่ยนร้านเป็นโยนห่วงอะน่าเล่นนะเนี่ยดูสีสันเยอะมากแถมตุ๊กตาก็แบบมีแต่ตัวน่าสนใจอะใช่ใหญ่มากเลยใช่ใช่สนใจไหมฟิล์มโบสนใจค่ะวิดีโอแล้วขายยังไงอะตะกร้าละ20เองจ้าวีได้ต้องเยอะแน่เนี่ยโบฟิลเขาบอกว่าถ้าเข้า5ห่วงอะได้ตุ๊กตาตัวเล็กแล้วนะแบบนี้ใช่ไหมพี่เดือนจ้าอยากได้อยากได้แล้วถ้าเข้า10ห่วงได้ตุ๊กตาตัวใหญ่นี่เลยแขวนไว้เลยคุ้มอยู่นะน่าจะสิมีตั้งเยอะอ้าวก็สนใจก็ตะกร้า20บาทเลยครับจ่ายตังก่อนนะครับพ่อโยนครับฟิล์มเราอยากได้ตัวนั้นน่ะเราก็อยากได้ตัวตรงนู้นเหมือนกันแล้วโบอ่ะนู้นเลยนู้นเลยข้างในสุดน่ารักเนาะตัวนู้นใหญ่เลยอ่ะใช่อยากได้อยากได้เล่นคนละตะกร้าก่อนไหมอืออ่ะพี่เทียนคนละ20บาทเลือกตะกร้าเลยครับโบเอาตะกร้าไหนตะกร้านี้ก็ได้เดี๋ยวเราเล่นก่อนดีดีเปิดเลยใช่ก่อนใช่ไหมยืนตรงไหนพี่เทียนยืนตรงนี้เลยจ้าโยนทีละห่วงก็ได้นะหรือว่าโยนทั้งตะกร้าก็ได้เลยพี่เดือนงั้นหนูขอทีละห่วงก่อนละกันเผื่อจะโดนได้เลยจ้าห่วงแรกโดนไหมไม่เข้าอ่ะแต่ไม่เป็นไรห่วงในตะกร้าเยอะเอาใหม่มาตะกร้าเลยฟีโอ้ยห่วงไม่น่าได้โยนทั้งตะกร้าเลยนั่นสิน่าจะได้หรอใช่ลองดูตัวเล็กก็ยังดีโอเคเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันสู้ๆนะโยนเลยค่ะเข้าเลยเข้าไปเนี่ยต้นเช็คดูสิเข้ากี่ห่วงไม่เข้าอันนี้2อันน่ะพี่เดือน2อัน2อันค่ะไม่ได้รางวัลค่ะไม่ได้เก็บต้นห่วงมันน่าจะรอดกว่าฟิล์มโยนเข้า2อันอ่ะพี่เดือนมีรางวัลให้นะอ่ะลูกอม1เม็ดเลือกเอาเลยจ้าเอาอันนี้ก็ได้พี่เดือนขอบคุณค่ะค่ะ20ได้ลูกอมเม็ดนึงนั่นน่ะสิคุ้มไหมเนี่ยลูกอมเม็ดละ20อ่ะต่อไปใครจะเล่นอ่ะเราเองฟิล์มเดี๋ยวฟิล์มแก้มือให้นะต้นตะกร้าแรกได้กำไรแล้วเราเสียลูกอมไปแค่เม็ดเดียวเองสุดยอดเลยพี่เดือนพี่ว่านะตานี้ก็ไม่เข้าอีกแหละฟิล์มสู้ๆไม่โดนจ้าไม่โดนเอาอีกเอาอีกเฮ้ยเดียว
ียนอย่าเล้าอย่าไม่เลยต้องไปต่อยต้องไปสักตัวเลยเอาฟิวฟิวฟิวตบโอ้ยยาวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโยนทีละอันมันช้าฟิล์มโบแบบเนี้ยแล้วโยนทำตะกร้าเลยดีกว่าดีเหรอฟิวดีแล้วแต่เลยแล้วแต่แล้วแต่โยนเลยค่ะสู้ๆนะสู้ๆสองฟิวเดี๋ยวไม่ได้โยนอะไรเนี่ยสายตาเราเอียงฟิล์มฟิวโยนยังไม่ถึงขวดเลยเสียของหมดทั้งตะกร้าเลยน่ะแน่นดีน่าจะได้ลูกอมสักเม็ดนะฟิล์มโอ้ยฟิลเสียดายอ่ะน้องถ้าแบบว่าแรงอีกนิดนึงนะคงไม่ถึงแล้วว่าเหมือนฟิลแรงน้อยอ่ะรอบเนี้ยอันนี้ซอฟๆก่อนเดี๋ยวค่อยตะกร้าถัดไปต้นเป็นไงสองตะกร้าได้กำไรเห็นๆดีจังเลยพี่เดือนฟิลโยนได้1ห่วงได้ลูกอม1เม็ดนะจ๊ะหนูเอาเม็ดนี้แล้วกันค่ะพี่เดือนได้ค่ะต่อไปโบโยนเลยค่ะ20บาทได้เม็ดเดียวนี่เดี๋ยวดูเราดีกว่าได้แล้วดูนะโบอันนี้โบโอ้ยไม่ลงค่ะไม่ลงเข้าไปอีกสักอันนึงนะเดี๋ยวพอ2ห่วงไม่เอาเลย1 2 3โอ้ยไม่ลงเฉียดฉิวงั้นตะคังตะกร้าเลยละกันนะโยนเลยค่ะไม่เอาเหมือนฟิวนะโบโอ้ยเรากะแรงได้แกล้งสิฟิล์มลุ้นหนึ่งสองสามเอื้อไม่ลงเลยค่ะไม่ลงเลยค่ะไม่ลงสักอันเลยค่ะยังเหลืออีกหนึ่งอันนะได้เลยค่ะต้นเคลียร์ค่ะเห็นไหมกำไรเห็นเห็นสามตะกร้าไม่ลงเลยสุดยอดเลยพี่เดือนเอาไงดีพวกเราจะแก้มือเปล่าเราแก้มือแน่นอนฟิล์มนั่นน่ะสิเมื่อกี้เราได้ทั้งสองห่วงแล้วอ่ะเฮ้ยฟิลโบจริงๆอ่ะเราก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะเราอ่ะเป็นนักกีฬาโยนห่วงทีมชาติเลยนะเมื่อกี้แค่ลองเฉยๆจริงเหรอฟิล์มพูดจริงพูดเล่นเนี่ยนั่นน่ะดิเราพูดจริงดิฟิลโบเดี๋ยวรอดูตะกร้านี้นะเราจะหมอนให้หมดแผงเลยพี่เรือนตาเนี้ยหนูกับโบไม่เล่นแล้วนะพวกหนูแม่ๆน่ะอย่าให้ฟิล์มเล่นแทนละกันได้เลยจ้ะฟิลอ่ะพี่เดือน20ได้จ้ะโยนเลยค่ะฟิล์มรอดูรอดูฟิล์มชัวร์นะไม่ได้โมพวกเรานะไม่โมเนี่ยเดี๋ยวให้เลือกเลยว่าจะเอาตัวไหนได้จะเหมาให้หมดลาวเลยอ่ะรอดูนะห่วงแล้วอีก2อันก็ได้ตัวเล็กแล้วนะฮะนี่เราอีกแล้วพี่เดือนทำไมรอบนี้เขาแม่นจังเลยอ่ะฟุกเฉยๆต้นไม่มีอะไรหรอกจะไม่เป็นไรหรอกครับเราได้กำไร60บาทแล้วพี่เดือนใช่ไปๆไปเชียร์ใหม่ฟิล์มเราอยากได้ตัวใหญ่อ่ะเราไม่อยากได้ตัวเล็กอ่ะได้เดี๋ยวเราจัดให้งั้น30ห่วงต้องได้เราต้องได้คนละตัวกลับบ้านใช่โบฟิลเมื่อกี้ที่เราโยนไปอ่ะก็น่าจะเกิน30อันแล้วนะแล้วน่าจะลงทุกอันด้วยอย่างเงี้ยเราน่าจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่คือตัวแล้วเย้ธรรมดาที่ไหนตัวไหนดีนะแชมป์พี่เดือนลงเยอะแล้วนะไปนับให้หนูหน่อยได้ไหมเมื่อกี้ห่วงแล้วใช่พี่เดือนต้นลองนับหน่อยสิน้องเขาโยนได้กี่ห่วงแล้วเนี่ย1 2 3โอ้พี่เดือนรอบนี้เขาโยนกันแม่นมากเลยอ่ะขาดทุนแน่ๆเลยเราเนี่ยก็นั่นน่ะสิเต็มไปหมดเลยต้นเย้แล้วตุ๊กตาตัวเป็นพันเลยนะต้นอันนี้ได้10อันแล้วเนี่ยได้ตุ๊กตาตัวใหญ่แล้วเนี่ยนี่ก็10อันแล้วพี่เดือนได้2ตัวแล้วสิฟิล์มทำไมโยนแม่นจังเลยเข้าไปต้อง30อันอุ๊ยอย่างงี้แปลว่าพวกเราก็ได้ตุ๊กตาคนละตัวดิพี่เดือนใช่อ่ะสิตัวใหญ่ด้วยนะเย้ฟิล์มเก่งจังเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นตุ๊กตากันไปๆๆเอาตัวไหนดีอ่ะแต่เราชอบตัวนี้มันตัวยาวดีอ่ะสีพูดอ่ะอันนี้สีฟ้าน่ารักเฮ้ยนี่น่ารักอ่ะนี่งั้นเราเอาตัวนี้ดีกว่าเลือกเลยจ้าเราเอาตัวนี้ละกันอุ๊ยเราเอาตัวนี้ด้วยสิอันนี้นี่ตัวใหญ่ด้วยอ่ะเนอะดูนี่คุ้มอยู่นะ20บาทได้ทั้ง3ตัวใช่ต้น3ตัวเนี้ยพี่ซื้อมาเกือบ 4,000 เลยนะเกือบ 4,000 เลยพี่เดือนได้ค่าหัวมาแค่80เองนะแต่เสียไปเกือบ 4,000 เลยเอ้าแล้วแบบนี้ผมต้องทำไงพี่เดือน
ำไรก็ไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่เดือนงั้นพวกเรา3คนอ่ะเอา3ตัวนี้นะฟิวตัวนี้นะคะพี่เดือนแต่บอกตัวนี้ค่ะฟิวแต่ว่าในตะกร้าเราอ่ะยังเหลือห่วงอีกตั้งเยอะนะนั่นสิอาจจะได้อีกตัวนึงด้วยเนี่ยจริงน่ะอาจจะเป็น2ตัวเลยก็ได้นะโบห่วงเหลือเยอะมากงั้นโยนให้หมดเลยมั้ยได้มาเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยพี่เดือนพอดีอ่ะพี่ปิดร้านแล้วนี่ก็เย็นมากแล้วด้วยไปปิดร้านแล้วพี่เดือนแต่ว่าตะกร้าเลยร้านแล้วมันเย็นแล้วค่ะไปกลับบ้านทำไมพี่เดือนทำแบบนี้กับพวกเราอ่ะใช่จริงด้วยตรงกันเปล่าเนี่ยมันเหลือแค่นี้ใช่ไหมอ่ะอมคนละเม็ดไปกลับบ้านกันได้แล้วฟิวมันไม่คุ้มอ่ะนั่นน่ะสิห่วงอะไรตั้งเยอะเราอาจจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่2ตัวก็ได้ใช่มันเย็นแล้วค่ะไปกลับบ้านลูกอมคนละเม็ดก็ได้ยังไงเราก็ได้ตุ๊กตาคนละตัวแล้วลูกอมแล้วกันก็ได้ตายการพวกเรากลับบ้านพี่เดือนปิดร้านแล้วใช่อย่างไรก็ได้ตุ๊กตาใช่ได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยได้จริงเหรอว่าฟิล์มเป็นนักโยนห่วงนั่นสิเก่งมากเลยอ่ะจริงๆอ่ะอันเนี้ยแค่ซ้อมๆปกติได้เยอะกว่านี้อีกจริงจริงแต่ว่าเราเสียกันไป80บาทได้มา3ตัวก็ดีแล้วนะไปงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าแต่ขอบคุณมากๆเลยเนาะไม่เป็นไรหรอกต้องทำไงดีอ่ะพี่ขาดทุนไปเกือบ 4,000 เลยนะผมเข้าใจกับพี่เดือนงั้นวันนี้ผมไม่ขอรับเงินแล้วกันครับต้นใจดีมากเลยอ่ะไม่ซ้ำเติมพี่ด้วยโอเคครับพี่เดือนงั้นไม่เป็นไรผมขอตัวกลับบ้านก่อนครับต้นไปนี่เลยครับพี่เดือนก็เราเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่เหรออืมก็ใช่อ่ะครับพี่เดือนพี่เดือนบอกไว้งั้นครับตอนแรกอ่ะก็พี่เดือนไม่มีกำไรอ่ะจะให้ผมเอาตังค์พี่เดือนได้ไงครับพี่ไม่ได้หมายถึงกำไรพี่หมายถึงทุนหมายถึงทุนเหรอครับพี่เดือนขาดทุนไป 3,000 กว่าต้นต้องช่วยพี่ครึ่งนึงนะฮะอยู่ดีให้ผมเสียตังค์ด้วยเหรอครับก็เราเป็นหุ้นส่วนกันไงก็ต้องจ่ายคนละครึ่งสิเอางี้ละกันต้นช่วยพี่มา 1,500 แล้วก็จบจะกินยังไม่มีเลยครับพี่เดือนให้ผมจ่าย 1,500 เลยเหรอก็ใช่ไงก็เราเป็นหุ้นส่วนกันขาดทุนก็ต้องขาดทุนด้วยกันสิแต่ต้นไม่มีไม่เป็นไรงั้นอ่ะต้นเป็นหนี้พี่ 1,500 แล้วค่อยมาทำงานใช้หนี้พี่แล้วกันเนาะอ้าวเงินก็ไม่ได้แถมผมต้องมึงเป็นหนี้อีก 1,500 เลยเนี่ยก็ใช่ไงก็เราเป็นหุ้นส่วนกันโอ้โหโอเคได้ครับพี่เดือนผมเป็นหนี้พี่ 1,500 นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาทำงานใช้หนี้ครับพี่เดือนตามนั้นนะต้นต้นเป็นหนี้พี่ 1,500 ไปแยกย้ายวันนี้ดีนะเนี่ยมีต้นมาช่วยไม่งั้นขาดทุนแย่แน่เลยตังก็ไม่ได้แถมยังต้องมาเป็นหนี้อีก1,500อีกซวยจริงๆเลยเรา